ไต้หวันได้สนับสนุนแผนการดูแลผู้สูงอายุ 2.0 แผนการนี้ให้ความสำคัญกับการก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรวมในชุมชนโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนจึงได้ก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรวมขึ้นในปี 2017 เพื่อให้บริการจัดการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและบริการดูแลผู้สูงอายุพร้อมเป็นแบบอย่างการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมให้แก่ชุมชนส่วนความจำหันษาเป็นศูนย์สาธิตการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรวมในระดับชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดจางฮั่วโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจังหวัดจางฮั่วส่วนความจำหันษาตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจางฮั่วสาขาถนนจงหัวให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพมากมายผู้เข้ารับบริการได้แก่ผู้ที่ได้รับการประเมินจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลรวมแล้วพบว่าอาจเป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระดับเล็กน้อยหรือปานกลางประตูเข้าออกของศูนย์ความจำหันษาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเดินหลงออกไปผู้สูงอายุต้องล้างมือวัดอุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิตก่อนที่จะเข้าไปในศูนย์ความจำหันษาทางศูนย์มีคอร์สเรียนและบริการมากมายให้แก่ผู้สูงอายุได้แก่การส่งเสริมการรับรู้คอร์สป้องกันหรือชะลออาการโรคสมองเสื่อมการเฝ้าดูความปลอดภัยทีมสนับสนุนครอบครัวคอร์สดูแลคนในครอบครัวและแผนนวัตกรรมบริการคอร์สชะลออาการโรคสมองเสื่อมที่ทางศูนย์ให้ความสำคัญนั้นพวกเราหวังว่าจะสามารถทำให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมชะลอความชราต่างๆภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงกดดันได้ก่อนเริ่มกิจกรรมพวกเราจะบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งบันทึกกระบวนการกิจกรรมและการทบทวนหลังเลิกเรียนผ่านคอร์สที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้วิทยากรในทุกคอร์สสามารถออกแบบกิจกรรมตามสภาพของผู้ป่วยได้และช่วยให้สามารถเตรียมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้นด้วยคอร์สในส่วนความจำหันษาจะเป็นคอร์สเฉพาะแบบ12สัปดาห์นอกจากจะมีวิทยากรในโรงพยาบาลเป็นผู้ออกแบบคอร์สกิจกรรมแล้วพวกเรายังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาด้วยให้มาช่วยจัดกิจกรรมดนตรีการรักษาด้วยอโรมาเทอราพีและการทำสวนซึ่งเป็นคอร์สที่มีความหลากหลายในวันจริงนอกจากจะมีวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมแล้วยังมีอาสาสมัครครอบครัวและเจ้าหน้าที่มากมายมาให้ความช่วยเหลืออยู่ข้างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่หลังจากวางแผนตารางคอร์สกิจกรรมแล้วทางศูนย์จะแจ้งผู้สูงอายุและครอบครัวก่อนเพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยสามารถจัดเวลาสถานที่และเนื้อหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆหากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมก็สามารถสอบถามพวกเราได้ทันทีซึ่งต่างจากศูนย์ดูแลภาคกลางวันผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่ทางศูนย์รับมาดูแลรักษาต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการประเมินจากศูนย์ดูแลรวมของโรงพยาบาลแล้วเท่านั้นเวลาที่เข้าร่วมค่อนข้างยืดหยุ่นครอบครัวและคนดูแลสามารถมาอยู่เป็นเพื่อนได้ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนและหน้าหนาวพวกเราก็จะประสานไปยังโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยให้นักเรียนมาลองวางแผนคอร์สและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุให้เด็กๆได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมยิ่งขึ้นผ่านประสบการณ์การฝึกงานที่ทางศูนย์จัดให้เดือนตุลาคมปี2018ศูนย์ความจำหันษาได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ2ปีกว่ามานี้พวกเราได้ให้บริการผู้สูงอายุมากมายมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้สูงอายุนับไม่ถ้วนในช่วงท้ายปีพวกเราจะให้กำลังใจอาสาสมัครและครอบครัวที่ทำงานหนักมาทั้งปีชมเชยผู้สูงอายุที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศรื่นเริงมีความสุขผู้คนสังสรรค์เบิกบานในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกพวกเราได้ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและทีมผู้ประกอบการต่างๆจัดงานฉลองขนาดใหญ่และงานวันครอบครัวขึ้นให้ครอบครัวสามารถเห็นผลลัพธ์และความร่าเริงแจ่มใสของผู้สูงอายุในศูนย์หลังจากจบงาน1วันเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวผ่านการโทรศัพท์สอบถามหรือเขียนหนังสือและเจ้าหน้าที่ก็จะจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ของผู้สูงอายุด้วยเพื่อให้ครอบครัวสามารถรู้สภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุได้ทันทีที่เลิกงานเราคำนึงถึงครอบครัวของผู้ป่วยซึ่งงานยุ่งจนอาจจะไม่สามารถมารับผู้สูงอายุกลับได้ตรงเวลาทางส่วนความจำหันษาได้ร่วมมือกับหน่วยงานพิเศษที่ให้บริการรับส่งผู้สูงอายุรับส่งผู้สูงอายุกลับบ้านอย่างปลอดภัยทางโรงพยาบาลจางฮั่วได้เดินบนเส้นทางการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาหลายปีพวกเรามอบข่าวสารทุกรูปแบบทั้งการโอนย้ายและบริการดูแลรักษาเพื่อสร้างเครือข่ายบริการแพลตฟอร์มการดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและครอบครัวให้ผู้สูงอายุมีเพื่อนร่วมเดินบนเส้นทางแห่งความชราที่แข็งแรงพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม